สำหรับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่มีการถามกันอยู่นะฮะว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะควบตำแหน่งนี้ด้วยหรือไม่นะครับท่านก็บอกแบบนี้นะฮะสำหรับเรื่องการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่นะครับโดยบอกว่าจะเสร็จสิ้นภายในเดือนมิถุนายนนี้ก็สุดแล้วแต่ว่าจะทรงโปรดเกล้าลงมาในวันไหนจากนั้นก็เข้าถวายสัตย์ปฏิญาณตนเชื่อว่าคงไม่นานขณะนี้รายชื่อทั้งหมดอยู่ในมือพลเอกประยุทธ์แล้วและต้องนิ่งแล้วจะไม่นิ่งได้อย่างไรมีแค่36ตำแหน่งรวมนายกจะเอาที่ไหนอีกนะครับส่วนใครที่ไม่ได้ตำแหน่งต้องไปดูว่าจะให้ไปช่วยงานตรงไหนได้หรือไม่บอกว่าวันนี้ขออย่าเพิ่งถามอะไรผมมากนักเลยเดี๋ยวก็ได้เวลาเองนะทุกอย่างวันนี้พูดคุยกันจบหมดแล้วอยู่ที่ขั้นตอนของการตรวจสอบตามกฎหมายและขอร้องว่าอย่าเพิ่งไปตีกันก่อนเพราะเริ่มมีรัฐบาลก็เอาเลยตั้งแต่วาระการประชุมก็คงไม่ต้องไปไหนแล้วกลับมาที่เก่าบทต้องเดินไปข้างหน้าก่อนนะครับพลเอกประยุทธ์เองก็ยังกล่าวว่าขณะนี้ยังไม่ทราบว่าจะควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้วยหรือไม่นะฮะรอการตัดสินใจอยู่ของใครฮะของตัวเองนะฮะแล้วเสียหายอะไรหรือไม่ถ้าถามตนก็ต้องตอบว่าไม่มีความอยากควบอะไรทั้งสิ้นถ้าตนควบแล้วจะได้อะไรขึ้นมาหรือเปล่าเรื่องของตองกองทัพเขาคุมกันด้วยระบบมีระเบียบวินัยไม่ต้องห่วงนะครับงั้นไม่ต้องมีแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเลยดีไหมฮะคุณปิ้มไม่ได้แต่ก็มันจะมีอะไรแตกต่างหรือเปล่าถ้าเกิดไม่ได้เป็นพลเอกประวิตรแล้วมาเป็นพลเอกประยุทธ์สำหรับประชาชนทั่วไปคงไม่มีครับคงไม่ได้มีครับเพราะว่าพลเอกประวิตรเองก็บอกว่าท่านก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะข่าวก็ถามถึงประเด็นนี้ว่าพลเอกประวิตรเนี่ยมีปัญหามีข้อจำกัดเรื่องสุขภาพแต่พลเอกประยุทธ์บอกแบบนี้นะฮะว่าเอ้าไปรู้มาจากไหนใครบอกตนเองไม่เห็นรู้เลยว่าท่านมีปัญหาเรื่องสุขภาพท่านก็ยังทำงานอยู่ทุกวันนี้แล้วก็ถามกันว่ารัฐบาลหน้าจะมีกันหรือไม่ใครอยู่กับใครไม่อยู่ใช่หรือไม่ขอให้ใจเย็นๆตนเองเนี่ยใจร้อนยิ่งกว่าถ้าสื่อใจเย็นลงพลเอกประยุทธ์เองก็จะใจเย็นลงและก็จะได้คิดงานไปข้างหน้าถ้าต้องมาตอบคำถามพวกนี้มันก็ตีกันไปตีกันมาเข้าใจอะไรผิดอีกแล้วนะฮะหนึ่งฮะท่านทุกคนรู้ว่าในอีกไม่กี่วันถ้าสมมติมีการปลดเกล้าครม.มาท่านก็จะกลายเป็นพลเอกประยุทธ์ที่เป็นนายประยุทธ์ไม่ได้เป็นหัวหน้าคสช.ท่านก็จะกลายเป็นนักการเมืองเต็มตัวเป็นถึงแม้รัฐมนตรีคนอื่นๆแล้วฮะที่จะต้องถูกวิพากษ์วิจารณ์นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจะมาบอกว่าสื่อต้องเย็นลงสื่อเขาไม่เย็นลงแล้วฮะสื่อเขาจะร้อนแรงขึ้นเพราะเขาก็อัดอั้นมาตลอด5ปีด้วยแต่เรื่องที่2น่าสนใจท่านจะต้องไปเปลี่ยนวิธีคิดตรงนี้การที่นักข่าวถามเนี่ยเพราะมันเป็นประเด็นที่เป็นที่น่าสนใจของประชาชนหน้าที่ของท่านคือท่านจะต้องออกมาบอกว่าท่านคิดจะทำอะไรเหตุผลของเรื่องต่างๆเนี่ยเป็นยังไงจะตอบแบบกำปั้นทุบดินก็ไม่ได้มันก็ต้องตอบการให้ข้อมูลแก่ประชาชนเพื่ออะไรก็เพื่อประโยชน์ของท่านเองนะฮะนะแต่ท่านยังตอบแบบที่เป็นอยู่เป็นแบบทหารตอบอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยอันนี้จะเป็นผลกระทบในด้านลบสำหรับท่านเองเคลียร์ให้จบก็ไม่ต้องถามต่อนะฮะฟังเสียงพลเอกประยุทธ์ครับว่ารัฐมนตรีกลาโหมไหมคะไม่รู้ยังไม่รู้ไงเดี๋ยวรอถ้าเกิดว่าตัดใจอยู่ท่านเสียหายอะไรล่ะผมไม่ได้อยากอย่าถามว่าผมอยากผมไม่ได้อยากอะไรทั้งอย่างแต่ด้วยความจำใจผมไม่มีความอยากอะไรแหละบางทีบางอย่างของเธอสถานการณ์วันนี้อะไรที่ว่าท่านนายกขอยังไม่รู้มันเป็นยังไงอ่ะมันเสียหายตรงไหนไม่รู้กันไม่ได้บอกว่าเสียหายนะคะแต่สถานการณ์นี้จำเป็นที่ต้องช่วยทำไมถ้าขั้วแล้วมันผมจะได้อะไรขึ้นมาหรือเปล่าคุมหมายถึงคุมกองทัพกองทัพเขาคุมกันด้วยแล้วกองทัพเขาคุมกันไประบบกองทัพก็มีเรื่องวินัยไม่ต้องมาห่วงเขาหรอกนะแต่คุณพลเอกประวิตรสุขภาพก็มีข้อจำกัดค่ะท่านขาเหรอก็เลยจะให้ท่านได้บอกแล้วก็ท่านบอกคุณเหรอคะลุงป้อมเองรองนายกไม่รู้ไม่รู้ที่มาช่วยงานนะคะก็ทำงานกันอยู่ทุกวันเนี่ยทุกวันทำไมจะสอบถามจะต่อไปรัฐบาลน่าจะมีหรือเปล่าใครอยู่ใครไม่อยู่ใช่ไหมใจเย็นเขาเรียกอะไรใจฉันเนี่ยใจร้อนกว่าเธออย่าไปใจร้อนแข่งกับฉันที่ใจเย็นลงบ้างนะถ้าเธอใจเย็นลงฉันก็ใจเริงลงฉันจะได้คิดงานข้างหน้าถ้าฉันต้องมาตอบคำถามพวกนี้มันก็เตะกันต่อคือโฉมคืออะไรล่ะโฉมคือหน้าตาแล้วใครเลือกมาใครเลือกมาแล้วเราประชาชนเลือกมาเนี่ยเราไปกีดกันอะไรเขาได้มากน้อยแค่ไหนแต่ประชาชนไม่ได้เลือกรัฐมนตรีนะคะประชาชนเลือกเขาแล้วคุณพูดกันเรื่องโคต้าสัดส่วนคุณเอาอย่างไรมาพูดคุณพูดเรื่องอะไรก็มันตามกำหนดเก้าอี้ค่ะท่านนายกอ้าวเริ่มมีแบบ
คำอุทานแบบพลเอกประวิตรละก็คือพลเอกประวิตรไม่อยู่คนพูดอโดนี่ก็จะเป็นนายกนี่เองนะแต่สิ่งที่น่าสนใจท่านพูดเนี่ยเอามาย้อนประเด็นอีกทีก็คือว่าเนี่ยมัวแต่มาตอบถามจะเอาเวลาที่ไหนไปคิดไม่ฮะนายรัฐมนตรีเขาต้องคิดนะเขาต้องคิดไปข้างหน้าและหน้าที่ของการตอบสื่อคือการบอกว่าวิสัยทัศน์ของตัวเองคืออะไรไม่ใช่มาเที่ยวว่าสื่อไปวันๆแล้วทำให้ตนเองนั้นไม่ได้คิดเนี่ยควรจะไปทำอย่างอื่นนะครับ